แล้วก็เราได้ยินกันมาตั้งแต่เช้าหลายครั้งเลยคำว่า ecosystem service นะคะวันนี้เรามีวิศวกรที่เป็นทีมวิจัยของทางห้องปฏิบัติการนะคะจะมาเล่าให้ฟังนิดนึงว่า ecosystem service ที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เช้าเนี่ยมันเป็นยังไงกันนะคะเชิญคุณเรียนเชิญคุณสุทธิวันค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะถ้าทางคุณวิทยากรอาจจะหิวเล็กน้อยจำชื่อไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะคดียันสุทธิวันธรรมสกุลนะคะจากห้องปฏิบัติการการประเมินว่าจากชีวิตนะคะ LCA Lab นะคะค่ะก็วันนี้นะคะก็จะลองมาคุยเรื่อง Biodiversity นะคะกับ Ecosystem Service นะคะว่ามันมีความสัมพันธ์อะไรกันยังไงบ้างโอเคค่ะก็เนื่องจากเราได้ฟังรับฟังจากท่านอาจารย์ธพัฒน์แล้วก็อาจารย์เสกสรรไปแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วตัว ecosystem service เนี่ยคืออะไรมันก็คือการบริการจากระบบนิเวศนั่นเองคือเราใช้เรามีระบบนิเวศอยู่แล้วก็มองว่าระบบนิเวศนั้นเนี่ยสร้างประโยชน์อะไรกับเราได้บ้างนั่นคือการบริการจากระบบนิเวศนะคะคราวนี้ในภาพนี้ทุกท่านอาจจะได้เห็นมาหลายๆครั้งแล้วก็คือว่าคุณค่าของระบบนิเวศเองเนี่ยหรือความหลากหลายทางชีวภาพเองเนี่ยมันมีคุณค่ายังไงได้บ้างคือเขามองว่าตัวเซอร์วิสที่เราได้รับจากระบบนิเวศนะคะก็มีออกเป็น4ด้านนะคะคืออย่างแรกเนี่ยคือมองว่ามันเป็นแหล่งเสบียงค่ะก็คืออย่างเช่นว่ามันเป็นที่มาของอาหารเป็นแหล่งต้นน้ำของพวกอาหารเป็นต้นไม้เป็นป่าไม้อย่างเงี้ยนะคะที่เราเอาไปใช้ต่อได้หรือว่าเป็นการควบคุมกลไกของระบบนะคะอย่างเช่นเอาไปใช้ร่มเงาป้องกันภัยอย่างเช่นที่อาจารย์ธพัฒน์ได้เล่าให้ฟังไปแล้วซึ่งจะละเอียดมากนะคะหรือว่าทางด้านสังคมวัฒนธรรมแล้วก็สุดท้ายคือในฟังก์ชันของการใช้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่หลบภัยของสิ่งมีชีวิตนะคะค่ะคราวนี้เราจะเห็นได้ว่าระบบนิเวศเนี่ยจะอยู่ด้วยกันหลายๆระบบอย่างในภาพที่เองก็จะเป็นเรื่องของระบบป่าหลายๆประเภทนะคะมีทั้งเวทแลนด์อยู่คู่กันกับชายฝั่งนะคะและคือทั้งระบบนิเวศเองเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันอยู่ซึ่งในแต่ละระบบเองก็จะมีเซอร์วิสหรือมีการบริการของแต่ละระบบนั้นนะคะซึ่งเราเองก็ต้องมาคอยดูว่าเอ๊ะในความสัมพันธ์ของแต่ละระบบเองเนี่ยมันเกิดผลกระทบอะไรกับเราบ้างซึ่งเขาบอกว่าในความสัมพันธ์ของระบบนิเวศนะคะจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ของไปสู่ผลกระทบต่อมนุษย์นั่นเองนะคะซึ่งเราจะตอนนี้ก็คือเขาก็จะมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ของมนุษย์หรือว่าเรียกว่า ecosystem and human well-being นะคะก็คือเรากลับจะกลับมามองว่าโอเคเรามีสิ่งแวดล้อมเรามีระบบนิเวศอยู่เรามองว่าระบบนิเวศนั้นทำอะไรให้กับเราบ้างหรือเราทำอะไรให้กับเขาบ้างแล้วมันมีผลกระทบยังไงต่อความเป็นอยู่ของเรานะคะอย่างที่เราพูดกันอยู่วันนี้คือ biodiversity หรือความหลากหลายทางชีวภาพเองเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อทั้งโลกเลยเหมือนกันคือถ้าเกิดว่า biodiversity เปลี่ยนหรือว่าความหลากหลายทางชีวภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปมันอาจจะส่งผลต่อทั้งโลกได้ก็คืออย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสปีชีส์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งในผลกระทบระดับทั้งโลกเนี่ยนอกจากจะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสปีชีส์แล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของภาวะอากาศอะไรนี้หลายอย่างนะคะซึ่งตัว biodiversity เองเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในฟังก์ชันหนึ่งของ ecosystem ในระบบนิเวศอยู่ซึ่งเราก็ได้คุยไปแล้วว่าในecosystem service เองนะคะมันมีเขาตัวเขาเองเนี่ยเขามีฟังก์ชันในการให้บริการเราอย่างไรบ้างซึ่งฟังก์ชันในการให้บริการเราเนี่ยจะทำให้ชีวิตมนุษย์ดีขึ้นหรือแย่ลงซึ่งเราก็ต้องไปดูว่าต้องไปตรวจสอบดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะมองไม่เห็นภาพว่า ecosystem service เนี่ยหรือว่าการรับบริการจากระบบนิเวศมันเป็นยังไงอันนี้จะยกตัวอย่างให้นะคะว่าอย่างเขามีการศึกษาอยู่ในกลุ่ม EU นะคะว่าในการรับบริการจากระบบนิเวศเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างยกตัวอย่างเช่นในระบบ
ในระบบของการเพาะปลูกเนี่ยเมื่อมามองการได้รับบริการจากระบบนิเวศเนี่ยอย่างเช่นการได้รับบริการในฐานะที่เขาเป็นแหล่งรีซอร์สนะคะของในทาง EU เขามองว่าระบบนิเวศเนี่ยที่ให้ความเป็นที่ให้บริการในแง่ของเขาเนี่ยเป็นที่อยู่ของครอบของเป็นที่อยู่ของพวกพืชนะคะหรือว่าเป็นพวกการกิจการพวกป่าไม้เนี่ยพบว่าใน EU เองเนี่ยถ้าไปมองในระบบที่มีการระบบของการเพาะปลูกเนี่ยจะมีการลดลงหรือว่าถ้ามองว่าการให้บริการของการให้บริการของในการเพาะปลูกเนี่ยนะคะการให้บริการในแง่ของพวกการให้บริการในแง่ของพวกเจเนติกนะคะถ้าเกิดว่าเราเพาะปลูกไปนานๆเข้าก็จะพบว่ามันจะมีค่าสีแดงก็คือว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือมันไม่สามารถเอากลับมาใช้ได้แล้วในการมองภาพของ Ecosystem Service นะคะคือเราไปมองในระบบนิเวศนั้นๆว่ามันให้บริการให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างแล้วการให้ประโยชน์นั้นมันดีขึ้นหรือแย่ลงจากการที่เขาวิเคราะห์ใน EU เขาก็วิเคราะห์ในแต่ละระบบของเขานะคะระบบอย่างเช่นพวกก๊าซแลนด์พวกทุ่งหญ้าระบบนิเวศของทุ่งหญ้าให้การบริการอะไรกับเราบ้างระบบทุ่งหญ้าเป็นแหล่งของสิ่งมีชีวิตหลายๆอย่างซึ่งถ้าเกิดทุ่งหญ้าอยู่นานๆเข้าก็พบว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต่ในขณะที่ระบบของทุ่งหญ้าเองทุ่งหญ้าจะไม่ชัดนะคะไปขอไปโทษค่ะขอไปดูเวทแลนด์แล้วกันค่ะของเวทแลนด์นะคะจะพบว่าในเซอร์วิสของเวทแลนด์เนี่ยเซอร์วิสในมุมมองที่เขาเป็นไลฟ์สต็อกเขาเป็นการเปรียบเทียบระหว่างปี1950ถึง1990พบว่าการให้บริการในแง่ของเป็นที่อยู่อาศัยของพืชเอ้ยของพืชเอ้ยของสัตว์เนี่ยมันจะลดลงก็คือในการวิเคราะห์ไม่แน่ใจว่าอธิบายอาจจะอธิบายช้าไปอธิบายเร็วไปนะคะก็คือการวิเคราะห์การให้บริการของระบบ Ecosystem Service เนี่ยเขาจะเป็นการส่วนใหญ่มักจะเป็นการเทียบระหว่างปีในตัวอย่างของ EU เขาจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างปี50จนถึงปี90รู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างค่ะคราวนี้ถามว่าแล้ววิเคราะห์ไปแล้วได้อะไรปัจจุบันเนี้ยเพื่อให้การวิเคราะห์ในมุมมองของการได้รับบริการของระบบนิเวศเนี่ยให้ชัดเจนขึ้นเขาจะมองให้เป็นมูลค่ามองว่าระบบนิเวศเหล่านั้นเนี่ยมันมีสร้างคุณค่าอะไรยังไงให้กับเราบ้างสร้างประโยชน์อะไรให้กับเราบ้างและอาจจะบอกว่าป่าสร้างประโยชน์ให้กับเราในฐานะที่เขาโอเคเขาอาจจะให้ร่มเงาเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์แล้วถามว่าแล้วยังไงต่อเรารู้ว่าเขามีประโยชน์ยังไงแล้วเราจะรู้ไหมว่าถ้าเกิดเราทำลายไปเราสูญเสียอะไรไปบ้างมันก็อาจจะวัดไม่ได้สิ่งที่หนึ่งที่วัดให้ได้ก็คือเราควรจะต้องประเมินเป็นมูลค่าออกมาส่วนใหญ่มันจะเป็นประเมินมูลค่าออกมาเป็นลักษณะของตัวเงินนะคะก็มีคนพยายามดูว่าโลกเราเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่มีคนเขาทำการวิจัยไว้ในปี1997โดยการเปรียบเทียบดูว่ามูลค่าระบบนิเวศของทั้งโลกเนี่ยถ้ามองระบบนิเวศแบ่งออกเป็นมหาสมุทรชายฝั่งแล้วเขาก็มามองว่าตีเป็นมูลค่าที่ให้บริการกับเราซึ่งตรงนี้อาจจะคือตัวดิฉันเองไม่ได้ไปเห็นตัวเปเปอร์จริงๆนะคะว่าเขาเปรียบเทียบยังไงเพื่อจะมองว่ามหาสมุทรมีมูลค่าตั้ง8,000 ล้านมีมูลค่าตั้ง8,000 ล้านนะคะก็8บิลเลียนเขาคิดมายังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วหลักการในการประเมินมูลค่าเขามักจะเป็นการทดแทนอย่างเช่นถ้าเกิดเรามองว่าการหายไปของน้ำการให้อย่างสมมติว่าป่าเนี่ยค่ะเป็นที่มาของน้ำสะอาดน้ำดื่มถ้าเกิดป่าหายไปการให้บริการตรงนี้คิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่เขาจะมองว่าที่ป่าหายไปน้ำดื่มหายไปเราจะต้องไปสร้างโรงผลิตน้ำเป็นมูลค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็หลักการในการคิดประเมินมูลค่าส่วนใหญ่จะคิดประมาณแบบนี้นะคะอันนี้เขาก็เลยคิดออกมาว่าระบบนิเวศทั้งโลกเนี่ยคิดออกมาอยู่ที่ปริมาณ
33 ล้านล้านค่ะคราวนี้ตัวอย่างของการประเมินมูลค่าบริการจากระบบนิเวศเนี่ยอย่างเช่นเรามองว่าตัวป่านะคะในโอเคอันนี้ในประเทศออสเตรเลียการปลูกป่าเขาบอกว่าการปลูกป่าเนี่ยให้เซอร์วิสอะไรป่าก็คือตัวป่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยควบคุมความเค็มแล้วก็จะช่วยสร้างน้ำสะอาดให้ได้เขาก็เลยไปคิดเป็นมูลค่ามาว่าในการควบคุมความเค็มแล้วก็การสร้างน้ำสะอาดเนี่ยคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่ก็เอาไปคิดว่าถ้าควบคุมความเค็มถ้าไม่มีน้ำตรงนี้จะต้องไปเอาน้ำที่อื่นมาก็ต้องไปคิดมูลค่าในการนำน้ำที่อื่นมาควบคุมความเค็มคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ก็คิดเป็นราคาออกมาซึ่งสุดท้ายเขาได้มาว่ามูลค่าของบริการจากระบบนิเวศเนี่ยอยู่ที่45 เฮกตาร์ต่อปีนะคะหรือว่ามองในมุมของการจัดการป่าโดยการตัวป่าตัวนี้สร้างน้ำขึ้นมามันเป็นป่าต้นน้ำนะคะสร้างน้ำขึ้นมาซึ่งน้ำเอานำไปผลิตไฟฟ้าพลังงานต่อได้เขาก็เอาไปคิดเป็นมูลค่ามาว่าถ้าไม่มีป่าไม่มีน้ำไม่มีน้ำไปทำไฟฟ้าจะคิดเป็นมูลค่าออกมาเท่าไหร่นอกจากนี้นะคะก็คือเราก็ยังมีอันนี้คือต่างเมื่อกี้คือต่างประเทศปัจจุบันของไทยเองก็มีการประเมินมูลค่าจากบริการแล้วนี่ยกตัวอย่างสั้นๆมี3อย่างนะคะก็คือมีการคิดมูลค่าบริการจากระบบนิเวศหรือ Ecosystem Service เนี่ยของหมู่เกาะ PP มีเป็นนักวิจัยจากเชียงใหม่นะคะนักคิดไว้แล้วว่าในการสร้างมูลค่าของเกาะ PP เนี่ยต่อครั้งเนี่ยคนนะคนที่เข้าไปเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าที่ 3,520 บาทนะคะมูลค่าของเกาะช้างต่อครั้งที่เข้าไปเยี่ยมชมเกาะช้างเนี่ยอยู่ที่ 2,300 บาทหรือว่ามูลค่าของการดำน้ำในหาดเจ้าไหมเปอร์วิสิตก็คือครั้งละ 12,800 บาทนะคะโอเคอันนี้ตัวอย่างออกทำค่ะจะให้เห็นตัวอย่างชัดเจนขึ้นสมมุติว่าอย่างกรณีป่าไม้ไทยเราจะมองว่าป่าไม้เนี่ยจะมีค่ามูลค่าของ Ecosystem Service อยู่ที่เท่าไหร่จะคิดยังไงอันนี้เป็นงานวิจัยของนักวิจัยท่านหนึ่งนะคะดร.พงศักดิ์จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าพันธุ์พืชเขาก็ศึกษาหัวข้อของเขาคือเขากำลังจะคิดเขาพยายามจะคิดหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าเสียหายสิ่งแวดล้อมจากการทำลายป่าอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราทำลายป่าไปเนี่ยเราสูญเสียมูลค่าไปเท่าไหร่เขาคิดยังไงนะคะก็คือเขาก็มองว่าเซอร์วิสของป่าคืออะไรเซอร์วิสของป่าป่านี่มีหน้าที่อะไรป่าเนี่ยเป็นที่ที่ให้ดินที่มีคุณภาพป่านี้เป็นที่เก็บกักน้ำป่าเป็นที่ให้ปริมาณธาตุอาหารอันนี้พอดีว่าเขาไม่ได้ระบุมาว่าป่าที่เขาสนใจเนี่ยเป็นป่าระดับไหนเป็นป่าทึบเป็นป่าเต็งรังเป็นป่าสนคือในดีเทลของตัวเปเปอร์เนี่ยเขาไม่ได้เล่าให้ฟังแต่ในมุมมองของเขาที่มีต่อป่าเขามองว่าป่าชุดเนี้ยที่มีให้ประโยชน์กับเขาเนี่ยคือให้ดินดีให้น้ำที่ดีแล้วก็เป็นแหล่งให้อาหารธาตุอาหารเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะประเมินมูลค่าเขาก็มองว่าถ้าป่านี้หายไปแสดงว่าดินก็ต้องหายไปเขาต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเอาดินดีๆกลับมาไว้เหมือนเดิมเอาดินสูญเสียออกไปแล้วก็เอาดินใหม่ดีๆเข้ามาไว้แล้วก็ดูว่ามันมูลค่าเท่าไหร่การเก็บกักน้ำถ้าป่านี้หายไปแสดงว่าการเก็บกักน้ำมันก็ไม่อยู่แล้วเขาก็ต้องคิดว่ามูลค่าน้ำที่สูญหายไปมันเป็นเท่าไหร่เขาก็ต้องหาน้ำเพื่อเอามาฉีดพรมเพื่อให้มันกลับมาสู่เดิมคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะคะหรือว่าปริมาณธาตุอาหารในดินในเมื่อป่าเนี้ยให้บริการกับเราคือเขาให้ธาตุอาหารดีๆกับดินให้เรามาใช้ถ้าเกิดป่านี้ไม่อยู่ดินดีๆหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็มองว่าเหมือนปุ๋ยสูญหายเขาก็ต้องไปเทียบเคียงกับมูลค่าปุ๋ยที่จะต้องนำมาใส่คืนนะคะก็คืออันนี้เป็นหลักการในแนวความคิดของอาจารย์ท่านนี้ซึ่งสุดท้ายอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ออกมาเป็นตัวเลขว่ามันเป็นเท่าไหร่แต่ว่าอาจารย์ท่านสร้างแนวความคิดไว้แล้วก็เขียนเป็นโปรแกรมอะไรออกมาให้เอาไปแอพพลายใช้ของกรมป่าไม้นะคะแต่ว่าไม่มีตัวเลขออกมา
ันนี้เป็นอีกกรณีตัวอย่างอันนี้ก็อาจจะชัดเจนขึ้นของแม่น้ำเพชรบุรีกันนะคะเขาก็คิดว่าในเมื่อแม่น้ำเนี่ยเป็นระบบนิเวศที่ให้คุณค่ากับเราเขาให้บริการกับเราเรามองว่าเราจะตีมูลค่าเขายังไงอันนี้เป็นการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะคะของมอเกษตรแล้วก็ร่วมกับทางอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะค่ะก็เขาก็บอกว่าในการที่เขารีวิวมามันไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นที่จะศึกษาว่าแม่น้ำเนี่ยมีมูลค่าหรือสร้างมูลค่าจากการบริการของแม่น้ำเนี่ยให้เราเท่าไหร่เขาก็มีการรีวิวว่าต่างประเทศเนี่ยมีการคิดไหมเขามีการคิดมองว่าแม่น้ำให้บริการอะไรกับเราบ้างนักวิจัยเขาก็ลิสต์มาว่าเอ๊ะแม่น้ำน่าไปมีประโยชน์คือเขามีให้บริการในการคุมการไหลของน้ำเป็นแหล่งน้ำใช้เป็นแหล่งบำบัดของเสียเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งนันทนาการเป็นแหล่งที่ทำให้น้ำบริสุทธิ์ตามธรรมชาติหรือว่าควบคุมการพังทลายของดินเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาแล้วก็ควบคุมความเค็มซึ่งเขาก็ลิสต์บริการนี้ออกมานะคะเทียบกับต่างประเทศต่างประเทศเขามองว่าแม่น้ำให้บริการอะไรบ้างนี่ก็เป็นรีวิวของต่างประเทศเขาก็ไม่ได้มองว่าทุกอย่างเป็นสิ่งที่ต้องเอามาคิดคราวนี้สุดท้ายทางผู้วิจัยเขาก็พบว่าสำหรับแม่น้ำเพชรบุรีเนี่ยเขาก็คิดว่าเซอร์วิสเขามีอยู่4 อย่างอย่างแรกคือเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยเวลาเขาจะประเมินมูลค่าเขาก็ใช้เป็นมูลค่าการตลาดที่ได้จากการปลูกข้าวนาปลังคือจะสังเกตให้ว่าเวลาจะคิดมูลค่าจากecosystem service เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการคิดมูลค่าโดยตรงแต่มันจะเหมือนเป็นการคิดมูลค่าทางอ้อมคือถ้าเกิดว่าไม่มีสิ่งนั้นจะเกิดอะไรขึ้นหรือสิ่งนั้นให้อะไรกับเราบ้างอย่างเช่นของแม่น้ำเพชรบุรีเนี่ยค่ะทำให้เขาสามารถปลูกข้าวนาปลังได้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องคำนวณว่าเซอร์วิสเนี้ยมีมูลค่าจากการที่ปลูกข้าวนาปลังได้แม่น้ำในช่วงเวลาหนึ่งที่ปลูกข้าวนาปลังแม่น้ำเนี่ยให้น้ำออกมากี่ลูกบาศก์เมตรแล้วก็เราจะสามารถปลูกข้าวนาปลังได้เท่าไหร่ก็คำนวณเป็นมูลเป็นราคาออกมาเป็นมูลค่าออกมาคราวนี้ในเซอร์วิสที่แม่น้ำเป็นแหล่งเพื่ออุปโภคบริโภคเขาก็มองว่าจะคิดยังไงมูลค่าในการอุปโภคบริโภคก็คงไปคิดว่าในช่วงที่ดูแล้งประชากรที่อยู่ใกล้ๆแม่น้ำเนี่ยมีความขาดแคลนน้ำแค่ไหนมีความเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำแค่ไหนเขาก็เอามูลค่านี้ค่ะมาจับดูว่าน้ำเนี่ยให้มูลค่าในการบริการเท่าไหร่คราวนี้ในการบริการในฐานะที่เขาเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมปรากฏว่าในแม่น้ำเพชรบุรีเองเนี่ยเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ประกอบกิจการปูนซีเมนต์แล้วก็โรงแรมนะคะเขาก็เลยมองว่าถ้าไม่มีแม่น้ำเนี่ยก็คือจะคิดเป็นต้นทุนความเสียหายที่ไม่มีน้ำใช้ของโรงแรมหรือว่าของกิจการนั้นๆสำหรับในเรื่องของการบำบัดน้ำเขาก็มองว่าคือแม่น้ำเพชรบุรีเนี่ยจะมีการดันน้ำเค็มด้วยเพราะฉะนั้นเขาเลยมองว่าถ้าไม่มีแม่น้ำเพชรบุรีขึ้นมาหรือแม่น้ำมันหรือแม่น้ำมันเสียคุณภาพไปอะค่ะมันอาจจะต้องใช้น้ำอื่นมาบำบัดหรือก็ผักดันน้ำเค็มก็ต้องคิดเป็นมูลค่าออกมาซึ่งสุดท้ายเขาคิดมูลค่ามาว่ามีมูลค่ารวมของแม่น้ำเนี่ยมีมูลค่ารวมทั้งหมด2,000ตัดคำว่าล้านไปนะคะ2,000 ล้านบาทต่อปีโดยประมาณสังเกตได้ว่าที่บอกว่าแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเขาประเมินมาจากมูลค่าของน้ำข้าวนาปลังใช่ไหมคะของน้ำบริโภคก็ตีจากมูลค่าที่เงินที่ต้องจ่ายถ้าเกิดเราไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้สำหรับอุตสาหกรรมเขาก็มองว่าถ้าไม่มีแม่น้ำนี้อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ต้องไปซื้อน้ำเท่าไหร่โรงแรมต้องไปซื้อน้ำเท่าไหร่สำหรับส่วนของบำบัดน้ำเสียเขาก็พบว่าไม่มีมูลค่าในงานบริการนี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดช่วงที่แม่น้ำน้ำน้อยอะค่ะน้ำมันไม่มีคุณภาพมากพอที่จะเอาไปดันน้ำทะเลหรืออย่างที่เราคิดไว้ก็คือปรากฏว่าแม่น้ำเขาไม่ได้มีการฟังก์ชันในการให้บริการด้านนี้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีมูลค่าก็กลายเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยเราสามารถตีมูลค่าของแม่น้ำเพชรบุรีได้ว่าแม่น้ำเพชรบุรีนะคะมีมูลค่าราวๆ 2,000 ล้านบาทต่อปีถามว่าแล้วเอาไปใช้อะไรมันเอาไปใช้ในการตัดสินใจค่ะว่าเวลาเราจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเราจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศสักระบบหนึ่งอ่ะเราต้องรู้ว่าเราจะต้องทำให้เกิดการสูญเสียเป็นมูลค่าเท่าไหร่สิ่งที่เราจะเอาไปใช้ประโยชน์มันควรจะต้องมีมูลค่ามากกว่า
บริการที่เขาให้อยู่นะคะหรือว่าอาจจะมองอีกมุมหนึ่งให้มองว่าระบบนิเวศเนี่ยค่ะเป็นเวลาเราจะไปดูแลระบบนิเวศให้มองเป็นการลงทุนเพราะว่าระบบนิเวศเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีมูลค่าอยู่ถ้าเกิดเราจะไปทำระบบนิเวศให้มันเสียมันก็ไม่ดีมันก็ทำให้ยิ่งขาดทุนระบบนิเวศเหมือนเดิมก็คือคุ้มทุนระบบนิเวศดีกว่าเดิมก็คือเราได้กำไรเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าระบบนิเวศเหล่านั้นมีมูลค่าเท่าไหร่เราก็สามารถประเมินได้ว่าเราควรจะลงทุนกับเขาไปเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเกิดเราทำน้ำเสียแต่เราต้องไปบำบัดมีมูลค่าสมมติว่า1 ล้านบาทแต่ถ้าเกิดเราไปบำบัดน้ำแม่น้ำเพชรบุรีที่เสียอยู่แม่น้ำเพชรบุรีทั้งปีเนี่ยมีมูลค่าตั้ง2,000 ล้านการลงทุนไปสัก1 ล้านบาทเพื่อทำให้แม่น้ำมันดีก็ถือว่าคุ้มค่าอันนี้คือเป็นการมุมมองในการเอามูลค่าของการบริการไปใช้นะคะคราวนี้ในเมื่อเราคุยเรื่อง ecosystem service แล้วแต่ว่าทางดิฉันเองเนี่ยทำงานเกี่ยวด้าน LCA นั้นก็ถามว่าเอ๊ ecosystem service เนี่ยมันมาประยุกต์ใช้ในด้าน LCA ได้ไหมถามว่ามันก็ได้นะคะก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงมุมมองทางด้าน LCA ไปคราวนี้อย่างกรณีศึกษานี่คือกังหันลมทางผู้วิจัยนะคะเป็นชาวต่างชาตินะคะอันนี้ของที่โอไฮโอสเตทนะคะเขาศึกษาว่าเขาลองเอา ecosystem service เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับ LCA ดูว่ามันสามารถน่าจะทำได้ในรูปแบบไหนนะคะเบื้องต้นเนี่ยปกติแล้วเวลาเราทำ LCA สำหรับท่านที่ไม่มีความรู้เบื้องต้นใน LCA เนี่ยคือเราจะต้องคือการประเมินตลอดวิถีชีวิตของระบบหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบการผลิตทุกอย่างอินพุตทุกอย่างของในการผลิตสิ่งนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพื่อจะเอามาประเมินเป็น LCA คนทำ LCA ต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้มาแล้วถามว่าเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาประยุกต์กลายเป็น ecosystem service ยังไงนะคะก็คือปกติแล้วเวลาเราเก็บข้อมูลอินพุตของ LCA มาเนี่ยเราจะไม่มีการแยกประเภทออกมาว่าinput เหล่านั้นเนี่ยเป็น input ที่จะเกี่ยวข้องกับการบริการด้านไหนอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นเคสเขาทำกังหันลมนะคะการผลิตกังหันลมเองก็ต้องมีการใช้ไฟฟ้าใช้น้ำใช้สารเคมีต่างๆเขาก็เลยมาลองจัดดูว่าเอาให้พวกกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มเชื้อเพลิงเนี่ยอยู่ภายใต้ อยู่ภายเป็นสิ่งที่สร้างผลกระทบให้กับการบริการด้าน provision นะคะคราวนี้ส่วนการใช้น้ำก็ให้อยู่ภายใต้เรื่องของการบริการด้าน provision เหมือนกันแล้วก็ลองมากระจายดูว่าจริงๆแล้วในบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมของ LCA inventory ของ LCA เองอะค่ะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันอยู่ภายใต้การบริการแบบไหนแล้วก็ค่อยกระจายสิ่งเหล่านั้นออกมาประเมินมูลค่าอีกครั้งหนึ่งซึ่งอันนี้อาจจะแบบอันนี้เป็นแนวคิดที่เอา ecosystem service นะคะไปใช้ใน LCA ซึ่งอาจจะทำได้ยากนั่นหมายความว่าทางในปัจจุบันเองเนี่ยยังไม่มีการเอาไปใช้แบบนี้จริงๆอะค่ะมันเหมือนเป็นแค่เป็นไอเดียทางผู้ที่เขียนเปเปอร์ชุดนี้ออกมาเขาก็เหมือนเสนอไอเดียว่ามันน่าจะสามารถมาทำได้โดยแบบนี้แต่เขาเองก็ไม่สามารถที่จะประเมินออกเป็นมูลค่าได้เพราะว่าระบบ LCA เราจะต้องคิดไปถึงต้นทางในการคิดมูลค่าต้นทางก็คิดได้ยากเนี้ยค่ะก็มีนักวิจัยที่เขากลุ่มที่เขาศึกษาเรื่อง ecosystem service กับ LCA เขาคิดว่าในการที่จะประเมิน ecosystem service เนี่ยของในทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับทาง LCA น่าจะคิดเป็น potential ในการเกิดใหม่ของเขาเรียกว่า potential ของ national vegetation ก็คือในการที่เมล็ดพืชมันจะเติบโตขึ้นได้คือเราต้องไปคิดตั้งแต่ตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นการใช้ LCA กับ ecosystem service นี่เป็นอะไรที่ยากมากแต่ปัจจุบันนี้ก็จะมีเมธอดที่เอาไปใช้ได้อยู่บ้างนะคะที่เป็นเมธอดสำเร็จรูปค่ะก็นี่เป็นการรีวิวว่า ecosystem service biodiversity แล้วก็ LCA ตอนนี้มันเป็นยังไงอยู่มีการวิจัยแบบไหนอยู่บ้างค่ะมีข้อสงสัยไหมคะมีเวลาสำหรับคำถามสั้นๆ สัก 2-3 คำถามสำหรับวิทยากร3ท่านนะคะที่ยังอยู่กับเรามีคำถามจากฟลอร์ไหมคะ
ยังไงระหว่างช่วงเบรกนะคะค่ะตัวอันนี้เท่าที่อ่านงานวิจัยเนี้ยนะคะเขาเหมือนเขาไปสอบถามนะคะว่าคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยมีความประสงค์อยากน่าจะเป็นแบบสอบถามนะคะมีความประสงค์ว่าอยากจะจ่ายเงินให้กับการซื้อน้ำสักเท่าไหร่ในช่วงฤดูแห้งแล้งอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้เท่าที่อ่านในงานวิจัยของเขานะคะเขาใช้แบบวิธีนี้ค่ะแบบสอบถามค่ะค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะยังไงระหว่างเบรกถ้านึกคำถามได้หรือว่ายังติดใจอยู่ตรงประเด็นไหนนะคะสอบถามจากวิทยากรของเราทั้ง3ท่านได้นะคะ